มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโฟกัสเคลื่อนไหวแล้วนะคะทวีตข้อความรัวๆหลังคนเป็นห่วงทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงความรู้สึกของนักแสดงสาวโฟกัสจิรกุลไม่ได้จริงๆนะคะหลังจากมีช็อตที่โฟกัสเองขึ้นเวทีเทนไฟเทนไปให้กำลังใจแฟนหนุ่มนะคะและส่งถุงน้อยหนาให้กับเพื่อนสนิทของเธออย่างแน็กชาลีบนเวทีด้วยนั้นซึ่งหลายคนมองว่าโฟกัสนั้นถูกเมินหรือโฟกัสไม่ถูกโฟกัสเลยจากพิธีกรแล้วก็กล้องของรายการค่ะจนชื่อของโฟกัสกลับขึ้นไปขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้โฟกัสเองได้ออกมาโพสต์ถึงเพื่อนสนิทอย่างแน็กและได้เห็นถึงมิตรภาพน่ารักของทั้งคู่ไปแล้วนะคะโดยล่าสุดในทวิตเตอร์ของโฟกัสเองก็ได้เห็นโฟกัสออกมาทวีตข้อความรัวๆถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นโดยโฟกัสนะคะบอกว่าไม่โกรธใครเลยด้วยซึ่งข้อความต่างๆที่โฟกัสทวีตนั้นเช่นหลายข้อความยกตัวอย่างเช่นโฟกัสจิรกุลอยู่นี่จ้าเห็นตามหากันทั้งวันเลยโฟกัสจิรกุลใครอยากช่วยส่งข้อมูลคนที่ด่าหยาบคายคุกคามสามารถแคปรูปพร้อมทางแนบลิงก์ต้นทางมาได้เลยนะคะรวบรวมส่งฟ้องทีเดียวค่ะจะได้ไม่เสียเวลาโฟกัสจิรกุลขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกัสไม่โกรธใครเลยโอเคมากๆสบายหรือสะดือโบหรือบางคนอาจจะกลัวสายตาหนูสายตาดูรักประชาธิปไตยเกินไปคนเลยไม่กล้าสบตามั้งfocus จิรกุลขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ